ครับอันนี้จะเป็นการเตรียมระวางครับก่อนที่จะฉีดน้ำทะเลนะครับอันดับแรกครับเราก็จะใช้ส่วนผ้าคลุมทรงครับเราจะใช้กระเช้าแล้วก็ใช้ลมเป่าลงมานะครับไล่ลงมาเรื่อยๆส่วนด้านล่างนี้ถ้ามีเวลาก็ใช้กระเช้าลมเป่าหรือจะใช้เป็นบันไดผ้าแล้วก็ไม้กวาดกวาดเราก็ได้ครับส่วนในที่ขาวๆนี่คืออันนั้นเกิดจากความชื้นแต่เดิมนะครับเป็นค่าปูนมันชื้นแล้วมันก็จะจับไปแล้วเราไม่สามารถกวาดออกเลยส่วนนี้หลังจากน้ำทะเลแล้วรอให้มันแห้งเราจะใช้น้ำยาขจัดอีกทีนะครับอันนี้ลักษณะระวางนะครับก่อนที่จะทำการล้างทะเลนะครับหลังจากเป่าลมแล้วครับสภาพก็จะโอเคไอ้ที่เห็นค่าขาวๆนั่นคือมันเป็นฝุ่นหลังจากเป่าลมครับเราเป่าไปแล้วรอบหนึ่งมันเป็นฝุ่นขึ้นไปจับบางๆครับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับโดนน้ำก็ละลายออกแล้วครับสังเกตนะครับจะเหลือแค่ผิวบางๆนิดหน่อยครับโดนน้ำก็จะละลายออกแล้วหลังจากที่เราเป่าด้านบนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมระวางด้านล่างครับสังเกตว่าด้านล่างหลังจากดิชาร์จไปแล้วก็กวาดไปเนียนรอบหนึ่งแล้วมันก็ยังมีหลงเหลืออยู่เราจะมาทำการรีสวีปปิ้งอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยการเน้นกวาดให้เนียนเลยนะครับก็คือให้ส่วนที่เป็นฝุ่นไปกวาดไปให้หมดครับกวาดกองเล็กๆไว้แล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะใช้พั่วตักใส่จัมโบ้แบ็กครับแล้วก็เบรกขึ้นไปครับสังเกตนะครับหลังจากกวาดแล้วครับพื้นจะแก่งเลยนะครับเพื่อให้เหลือปูนน้อยที่สุดนะครับหลังจากที่ล้างน้ำทะเลแล้วจะได้ไม่เหลือปูนติดเข้าไปในส่วนของไดอะแฟมหรือซับเมอร์ที่ดูดน้ำออกนะครับน้ำที่ล้างมาเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ตกตะกอนเพื่อให้ใสนะครับเพื่อเป็นการช่วยให้ลดปัญหาในการที่ว่าไดอะแฟมติดไดอะแฟมพังเพราะว่าปูนเข้าไปติดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนพื้นไอ้ค่าแข็งๆนี่ถ้าเกิดหลังจากล้างน้ำทะเลแล้วไม่ออกเราก็ต้องตากให้แห้งครับหลังจากนั้นใช้น้ำยาอีกรอบหนึ่งเพื่อขจัดไอ้คราบบางๆที่ตับกับพื้นออกเลยครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนการเตรียมระวางก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปไล่กวาดพื้นให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะล้างน้ำทะเลต่อไปเดี๋ยวค่อยไปพบกันคลิปล้างน้ำทะเลอีกทีนะครับ